สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปันวิทย์และนี่คือเรื่องนี้มีอยู่ว่าครับเรื่องนี้มีอยู่ว่านะครับตอนนี้จริงๆแล้วนานมาแล้วเรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนนี้เคยทำเป็นพอดแคสต์ของปันวิทย์มาแล้วด้วยแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเรื่องเก่าเอากลับมาเล่าใหม่กันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาตอนนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าใครๆก็พูดถึงสิ่งนี้ครับแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงกันมากเลยนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับเอาเป็นว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมันจะเป็นอะไรยังไงก็คงจะไม่นำมาอธิบายนะครับเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนเห็นแย้งแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ครับผมก็เลยอดนึกถึงตอนนี้ไม่ได้ครับทั้งที่เคยทำมานานแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของวงการอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีซอฟต์พาวเวอร์แบบเกาหลีเลยครับหรือวงการ K-POP Fever ซึ่งโด่งดังและในปัจจุบันนี้กระแสคลื่นเกาหลีนี้ยังคงอยู่นะครับและยังโกยกอบโกยเงินมหาศาลพลิกเศรษฐกิจเกาหลีใต้นะฮะจากประเทศที่จนที่สุดติดอันดับโลกปัจจุบันคือประเทศที่รวยติดอันดับโลกเป็นประเทศที่มีการพัฒนาก้าวหน้าในหลายๆเรื่องและที่สำคัญเท่านั้นปลดล็อกตัวเองจากประเทศยากจนสู่ประเทศที่กำลังจะพัฒนาแล้วและก้าวนำหน้าบ้านเราไปไกลมากทีเดียวครับเรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนนี้เลยขอเอาเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีที่ไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆครับปี2003ครับมันมีภาพยนตร์เรื่องนึงครับของเกาหลีชื่อเรื่องว่าโอนบอยครับกำกับการแสดงโดยชันบุญพักเรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเกาหลีที่ไปตีตลาดต่างประเทศแตกเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กระแสคลื่นเกาหลีฟีเวอร์เนี่ยกระจายออกไปทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วเลยครับภาพยนตร์ออนบอยไม่ใช่ภาพยนตร์รักครับไม่ได้ประวงไขจิ้นไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ทางนักแสดงเป็นไอดอลที่หน้าตาหล่อหวานและมีแฟนคลับกรี๊ดการ์ดที่จะตามไปดูใครดูเรื่องนี้ก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกของเดียวกับผมนั่นก็คือมันไม่ใช่รักหวานแหววมันไม่ใช่เรื่องใสๆเลยครับเนื้อหามันค่อนข้างที่จะทำให้เราแบบปวดใจทีนึงคือพูดง่ายๆครับเนื้อหาของเรื่องโอนบอยคงไม่อธิบายมากแต่ว่าเรื่องนี้อยากให้ไปดูนะครับเนื้อหาของมันน่ะจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ค่อนข้างดาร์กครับเป็นหนังที่ข้ามเส้นของศีลธรรมไปหลายๆเรื่องและเราไม่คิดเลยครับว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดในเกาหลีมันจะเป็นผลงานผลิตภัณฑ์มาจากเกาหลีใต้แต่ทว่าครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ถูกพูดในหมู่คอหนังแทบจะทั่วโลกเพราะมันได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้า2รางวัลเด่นจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในปี2004และเป็นครั้งแรกนะครับที่ภาพยนตร์เกาหลีใต้คว้ารางวัลนี้สำเร็จในยุคใกล้ๆกับโอนบอยเนี่ยนะครับมันก็มีซีรีส์อยู่อีก2เรื่องครับซึ่งเข้ามาติดตลาดในประเทศไทยด้วยแล้วคนไทยก็รู้จักด้วยนะฮะเรื่องแรกเป็นซีรีส์สายโรแมนติกครับภาษาไทยตั้งชื่อให้ว่ารักชั่วนิรันดร์ Autumn in My Heart แต่ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยเขาชื่อเรียกว่า Autumn Fairy กับอีกเรื่องนึงครับแดจังกึมครับซึ่งดังเป็นผู้แตกโอปป้ารุ่นแรกอย่างซงซึนฮอนกลายเป็นขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียเลยครับจากซีรีส์เรื่องนี้และเป็นกาวใจให้เกาหลีกับญี่ปุ่นที่บาดหมางมานานหันหน้ามามองกันได้ครับมันสร้างกระแสกระเพื่อมหลายๆอย่างเลยนะฮะกรณีโดยเฉพาะกรณีของซงซึนฮอนซึ่งต่อมามีปัญหาเรื่องการหนีทหารครับก็คือเขาไม่ไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารแล้วก็รัฐสภาเกาหลีเนี่ยได้ออกมาปกป้องซงซึนฮอนเพื่อจะขอให้มีการอนุมัติกรณีพิเศษที่จะให้ซงซึนฮอนเนี่ยไม่ต้องไปทำเป็นทหารแต่ว่าให้ไปทำงานเป็นศิลปินดารานี่แหละเพื่อที่จะไปสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรื่องนี้นะครับเป็นการขอผ่อนผันทางทหารเพื่อให้เขาเนี่ยทำการแสดงในเรื่อง Assassin's Love Story ให้จบซะก่อนเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่มีการลงทุนสูงมากนะครับแล้วก็มีการขายลิขสิทธิ์ไปแล้วในหลายประเทศถ้ามันถ่ายไม่เสร็จเนี่ยแน่นอนครับมันจะกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติซึ่งรัฐบาลก็จะมองในเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายทหารเนี่ยไม่ยอมครับฝ่ายทหารมองว่าถ้าละเว้นกฎให้ซงซึนฮอนอีก1คนมันก็จะมีคนที่2ครับมันจะมีดาราอีกหลายต่อหลายคนที่อ้างเหตุผลนี้ที่จะไม่เข้ารับการฝึกทหารสุดท้ายก็ไปไม่รอดครับซงซึนฮอนต้องไปเกณฑ์ทหารนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกครับที่คนทั่วโลกและคนเกาหลีได้เห็นพลังได้เห็นคลื่นพลังสิ่งที่เรียกว่าฮันระยูครับหรือคลื่นพลังเกาหลีที่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเต้นกินลำกินเอาสนุกสนุกไปวันๆครับมันมีผลประโยชน์ของชาติเม็ดเงินและผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ปรากฏการณ์ความนิยมของซงซึนฮอนเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นคดีฉาวเรื่องหนีทหารแล้วแต่พอเข้ารับราชการรับใช้ชาติในกองทัพนะครับพร้อมประกาศขออำลาชั่วการบังคับปรากฏว่าสินค้าที่เรื่องเกี่ยวกับเขาอะยังขายได้อีกเป็นปีๆนะครับและซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าศิลปินที่ไม่มีผลงานไปเป็นทหารแต่กลับยังสามารถขายงานได้และยังมีรายได้อยู่จากการขายของที่ระลึกของตัวเองนั่นถือเป็นคลื่นแรกๆครับของกระแสคลั่งวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนมาถึงปัจจุบันดอกผลที่เกาหลีใต้ได้หว่านไว้กับอุตสาหกรรมบันเทิงในกับอุตสาหกรรมบันเทิงในช่วง20ปีที่ผ่านมาเปล่งประกายอย่างเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกแล้วสร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำเลยครับต้องยอมรับครับถึงความเก่งกาจในการเดินหมากของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่กล้าสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อินดัสทรีนี่แหละครับที่มาของเรื่องนี้มันก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาตั้งใจซื้อทีเดียวด้วยครับหากแต่ว่าที่อยู่ๆเกาหลีใต้ต้องมาสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อมาพลิกพลื้นสถานการณ์ของตัวเองเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างครับที่ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดขึ้นเกาหลีสร้างรายได้ให้ประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับถ้าดูจากพนันการของรายได้ก็จะเห็นว่าในปี2004ซึ่งเป็นปีที่โอนบอยเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนั้นน่ะปีนั้นนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีทำรายได้คิดเป็นถึง 0.2% ของ GDP ตีเป็นเงินก็ประมาณ 1,890 ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ 58,590 ล้านบาทแต่พอมาถึงปี2019ครับหลังจากโอนบอยสร้างปรากฏการณ์ครั้งนั้นได้สำเร็จเกาหลีใต้มีรายได้จากอุตสาหกรรมบันเทิงคิดเป็นถึง 12,300 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 381,300 ล้านบาทครับซึ่งมันทำให้เราต้องมาสนใจนี่ครับว่าแล้วเคล็ดลับความสำเร็จของเกาหลีที่ผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์จนสร้างรายได้กับประเทศมหาศาลขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคำว่าฮันรายูมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนครับคนที่คิดค้นคำนี้เอามาใช้กับไม่ใช่คนเกาหลีนะครับแต่เขาเอามาใช้อธิบายคนคลื่นกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่แผ่กระจายไปทั่วโลกครับซึ่งคนที่เอาใช้เนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนครับซึ่งเริ่มเห็นกระแสนิยมของวัฒนธรรมเกาหลีมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1990และเขากล่าวอย่างมั่นใจด้วยครับว่ามันจะเป็นพลังที่น่าสนใจและเป็นพลังที่สามารถพลิกรู้แปลว่าเป็นพลังที่เปลี่ยนโลกได้ในอนาคตสำหรับเบื้องหลังความสำเร็จของวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีใต้นะครับมันต้องบอกว่าส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับญี่ปุ่นครับซึ่งเข้ามาปกครองเกาหลีในช่วงปี1910จนถึงปี1945แล้วก็อีกครั้งในช่วงปี1950จนถึงปี1953ช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างโหดร้ายสำหรับคนเกาหลีที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นแต่ในแง่นึงครับพวกเขาเอาวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนนิยายรสยมการแต่งกายหรือว่าอาหารการกินอย่างหนึ่งที่ส่งต่อมายังวงการบันเทิงของเกาหลีใต้คือความสามารถในการเล่าเรื่องสั้นกระชับแบบสตอรี่บอร์ดครับซึ่งได้อิทธิพลมาจากการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นซึ่งนำเอารวมกับรากฐานวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งเกาหลีก็ไปหยิบยืมมาจากจีนทั้งหมดทั้งมวลคือน้ำซุปที่ถูกปรุงลงกันแต่มันยังไม่กลมกล่อมครับเกาหลีใต้อยู่ใต้วัฒนธรรมเงาของวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่นและพวกเขาต้องการสร้างอัตลักษณ์ของตนให้เป็นที่จดจำครับรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มวางรากฐานของการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในช่วงที่เริ่มเป็นอิสระจากญี่ปุ่นเองครับโดยกำหนดพิมพ์เขียวทางวัฒนธรรมให้เป็นแผนระยะยาว10ปีหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากญี่ปุ่นในปี1945แต่มันก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างครับเพราะถูกขัดด้วยสงครามที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีมาเติบโตเอาจริงๆอย่างก้าวกระโดดในช่วงวิกฤตการเงินปี1997ครับในช่วงเวลานั้นเกาหลีใต้ต้องกู้เงินจำนวนมากจาก IMF ครับประสบปัญหาการส่งออกสินค้าภาวะเศรษฐกิจฟืดเคืองตกต่ำช่วงเวลานั้นเองครับบีบให้คนอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีหันมาสนใจส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมแทนที่จะผลักดันอุตสาหกรรมหนักซึ่งดูท่าจะไปไม่รอดครับแน่นอนว่าอุตสาหกรรมหนักกับอุตสาหกรรมบันเทิงhard power กับ soft power มันทดแทนกันไม่ได้ครับเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันแต่มันก็เป็นก้าวสำคัญจริงๆครับที่ทำให้เกาหลีใต้เห็นศักยภาพของตัวเองและเริ่มให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมจุดเปลี่ยนสำคัญสุดๆอยู่ที่ปี1998ครับเมื่อคิมแดจุงประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในขณะนั้นต้องการโปรโมทภาพพจน์ความเป็นเกาหลีใต้ให้ชัดเจนมากขึ้นเขาตัดสินใจใช้บริการบริษัทประชาสัมพันธ์ระดับโลกอย่างบริษัท
Alderman ครับในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเกาหลีใต้โจทย์ก็คือผลักดันเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างวัฒนธรรมป๊อปรูปแบบใหม่ขึ้นมาครับให้เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีใต้และต้องเป็นแหล่งรายได้ใหม่ด้วยผลิตสินค้าส่งออกช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้ไปทั่วโลกซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าบริษัทแอดเดอร์แมนเนี่ยเก่งมากทีเดียวเพราะสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของรัฐเกาหลีซึ่งก็เราก็ถ้าใครสนิทสนมคนเกาหลีหรือศึกษาความเป็นคนเกาหลีมาคนเกาหลีจะเป็นคนที่มีความอนุรักษ์นิยมสูงมีความคิดเป็นตัวของตัวเองและเชื่อมั่นว่าความคิดตัวเองถูกมากและไม่ยอมฟังเสียงใครเลยแต่อเดลแมนเก่งมากครับที่ทำให้พวกเขาเปิดกว้างทำความคิดได้สำเร็จจากนั้นเป็นต้นมาครับท่าทีของบทบาทของรัฐที่เดิมทำหน้าที่ควบคุมสื่ออย่างใกล้ชิดแบบเรียกว่าเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์อีกนะครับก็เปลี่ยนตัวเองครับมาเป็นผู้ลงทุนและส่งเสริมสื่อแทนครับปักไจวอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวในรัฐบาลของคิมแดจุงประกาศนโยบายเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมว่าตั้งแต่ปี2000เป็นต้นไปจะมีการเร่งก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะขนาดใหญ่ที่เขตโซกวานทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซขยายศูนย์ศิลปะแห่งชาติโซสร้างศูนย์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองแห่งชาติและขยายศูนย์วัฒนธรรมที่ตั้งอยู่นอกกรุงโซจำนวน30แห่งทั่วประเทศเพื่อให้เกาหลีเป็น Culture District หรือเมืองวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเล่นๆนะครับพวกเขาจริงจังมากด้วยในเวลานั้นรัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนไว้แล้วครับว่าเนื้อหาทางวัฒนธรรมหรือ Culture Content เนี่ยจะเป็นหนึ่งใน7สาขาที่มีศักยภาพในการเติบโตอีก10ปีข้างหน้าครับโดยระบุไว้ในวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมดิจิตอลหรือ Vision 21 for Culture Industry in Digital Socialityตอนนั้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าในปี2030เกาหลีใต้น่าจะส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมได้เงินราว 13,761 ล้านเหรียญสหรัฐและเกิดการว่าจ้างงานอีกประมาณ 1,604,880 คนแต่ณวันนี้เวลานี้ครับเพียงแค่ปี2018ยังไม่ถึง2030ที่รัฐบาลคิมแดจุงตั้งเอาไว้เลยนะครับเกาหลีใต้ทำรายได้ได้มากกว่าแผนของปี2030ไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการบริหารน่าสนใจอย่างมากเลยครับรัฐบาลเกาหลีใต้เอาจริงเอาจังกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการเพื่อให้เอื้อต่องานด้านวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายครั้งครับพูดง่ายรัฐบาลเขาไม่อึดอัดยืดยาวนั่นเองซึ่งเอาจริงๆนะคิดว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกาหลีโหยหาความเป็นตัวตนของตัวเองเนื่องจากพวกเขาขนาบด้วยประเทศมหาอำนาจใหญ่มาตั้งแต่โบราณทั้งจีนและญี่ปุ่นที่คอยจะแต่กดหัวเขาอยู่ตลอดเวลาหลายอย่างเลยสะท้อนออกมาผ่านความพยายามของรัฐในการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าระบบบริหารราชการเกาหลีมันจะเป็นระบบหลวมๆครับที่มีการสามารถพลิกเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาโดยเขายึดถือว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนระบบราชการเขาก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยครับตั้งแต่ปี1948งานด้านวัฒนธรรมให้มาอยู่ในการดูแลของกระทรวงสารสนเทศครับและในปี1961ก็มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่ครับเป็นกระทรวงสารสนเทศสาธารณะและมาถึงปี1968มีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศเป็นครั้งแรกมาถึงปี1990ครับแยกกระทรวงวัฒนธรรมออกมาเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อความคล่องตัวโดยทำหน้าที่เฉพาะการกำกับดูแลกิจการวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวครับและปรับเปลี่ยนอีกครั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาในปี1997และเพียงปีเดียวเท่านั้นครับในปี1998ก็มีการเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งครับให้กลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวถือเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลีนั่นเองเกาหลีใต้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมากครับที่ทำหน้าที่เป็นแม่ยกในการเป็นนักสื่อสารเขาทำที่เป็นแม่ยกนะฮะคือผู้สนับสนุนไม่ใช่เป็นคนลงไปลงมือทำเขาเป็นแค่แม่ยกครับรัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานรัฐมีทั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่เป็นองค์กรมหาชนและบริษัทที่รัฐเข้าไปถือหุ้นครับอย่างมูลนิธิศิลปะวัฒนธรรมแห่งเกาหลีเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงินในกิจการทางวัฒนธรรมครับรวมถึงมีการจัดตั้งองค์กรวัฒนธรรมและสารถะเกาหลีหรือ Korean Culture and Content Agency หรือ KOCCA เพื่อให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นเงินและลงทุนมากกว่า 50,000 ล้านวอนหรือราวๆ 1,300 ล้านบาทครับทำภาพยนตร์สารคดีพัฒนาระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สิ่งตีพิมพ์ต้องพัฒนาดนตรีและข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีใต้เพื่อที่จะส่งไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆทั่วโลกไม่เพียงเท่านั้นครับในช่วงปี2000รัฐบาลยังสร้างโครงการ Broadcast Video Promotion Plan ซึ่งเป็นแผนระยะยาว5ปีโดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆในเกาหลีเนี่ยแหละครับเป
ปิดหลักสูตรสอนบุคลากรและนักแสดงหน้าใหม่ๆโดยตรงเลยให้กับวงการบันเทิงเพื่อสนับสนุน Korean Film Council หรือสถาบันภาพยนตร์เกาหลีซึ่งเป็นสถาบันซึ่งทำหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนและผลักดันการส่งออกภาพยนตร์เกาหลีซึ่งต่อมาทำให้เกิดการเรียนการสอนในระบบเทรนนีครับซึ่งระบบเนี้ยมันไปขึ้นอยู่มันเกิดขึ้นในบริษัทค่ายเพลงและบริษัทบันเทิงต่างๆซึ่งเรียนแบบวิธีที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เกิดสิ่งเหล่านี้มาสร้างระบบเทรนนีเปิดโรงเรียนการสอนแสดงเริ่มดับเด็กๆมาปั้นเป็นไอดอลตั้งแต่อายุ11เลยครับแล้วก็เริ่มมองครับว่าใครจะสามารถเป็นไอดอลได้ใครจะพัฒนาพูดง่ายๆเลยครับเขาสร้างบุคลากรตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยครับซึ่งรัฐบาลเกาหลีเอาจริงเอาจังมากครับกับการสร้างอุตสาหกรรมเต้นกินดำกินนี่แหละให้มันกลายเป็นเครื่องจักรที่หาเงินได้ครับว่ากันว่าในการลงทุนทางวัฒนธรรมเกาหลีใต้บริษัทต่างๆจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐในฐานะแม่ยกเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 20-30% ในรูปแบบต่างๆกันครับจะซึ่งเป็นการสนับสนุนจากรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือการเข้าไปลงทุนร่วมลงทุนผ่านบริษัทเพื่อการลงทุนแห่งชาติเกาหลีหรือ Korean Venture Investment Corporationตัวอักษรย่อคือ KVIC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนภาคเอกชนครับกองทุนนี้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทอย่างเงี้ยทะลุพันล้านเหรียญไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับถือเป็นบริษัทที่มีเงินทุนลงที่มีเงินลงทุนมากที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ความสำเร็จของกังนัมสไตล์โบเอวันเดอร์เกอร์ BTS รวมถึงแบ็คพลิงรวมถึงภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกซึ่งได้รับรางวัลออสการ์อย่าง Parasite ครับยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงมากขึ้นไปอีกครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าการสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อส่งออกวัฒนธรรมนั้นเกาหลีใต้ปฏิบัติไม่ได้แตกต่างจากการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆรัฐจำเป็นต้องเห็นภาพอนาคตและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับอีกประการนึงที่ไม่สามารถจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของแชโบครับซึ่งแชโบเนี่ยเข้ามาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้โดยเฉพาะบริษัท Samsung ครับซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าของบริษัทซึ่ง Samsung เนี่ยปัจจุบันนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของบริษัท CJ Entertainment and Media และหรือว่า CJMN ซึ่งธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังวงการ K-popหลายแห่งเลยครับบริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่1993ครับโดยที่บริษัทแห่งนี้ซึ่ง Samsung เป็นเจ้าของรายใหญ่นะครับเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ TVN ครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซีรีส์รายการเพลงยอดนิยมและยังเป็นเจ้าของ OCN หรือ Orient Cinema Network ช่องภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลีใต้แน่นอนครับว่าบริษัทนี้CJENM เนี่ยคือผู้ส่งออกซีรีส์และภาพยนตร์ให้กับผู้บริการในต่างประเทศรายใหญ่เอาซีรีส์เกาหลีไปฉายได้อย่างกรณีของ Netflix ครับ Netflix เองก็ซื้อลิขสิทธิ์เหล่านี้มาจาก Samsung อีกทีนึงรวมถึง Samsung ยังพัฒนาไม่ขยายไปถึงแผนกวิดีโอเกมครับ Smack Smart Media นอกเหนือจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่นี้เองที่ทำให้เกาหลีใต้ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้นะครับคุณอาจไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเรามักเห็นมิวสิกวิดีโอบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้ใช้วนอยู่บนโทรศัพท์ทำทุงเวลาที่จำหน่ายอยู่บนร้านพาวเวอร์บายเพราะว่าทั้งหมดนี้มันคือแผนการกลยุทธ์ที่ถูกวางมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Samsung เข้ามาสนับสนุนเงินทุนและในขณะเดียวกัน Samsung ก็ยังขายผลิตภัณฑ์ตัวเองได้โดยอาศัยบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปเหล่านี้แหละครับที่ช่วยเป็นหน้าเป็นตาขายสินค้าให้เขาได้สำเร็จผลประโยชน์มันได้ทั้ง2ฝ่ายแล้วทำไมมันจะไม่ลงทุนล่ะครับนอกเหนือจากความสำเร็จของไอดอลที่ผลักดันให้คนรุ่นใหม่อยากเอาอย่างรวมถึงความทุ่มเทของรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดมากที่สุดเลยนะครับข้อนึงก็คือว่าทั้งหมดนี้มันเกิดไม่ได้เลยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยาวยืดเลยมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าหากรัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงไม่ยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์และกฎหมายควบคุมสังคมเกาหลีใต้ไว้ครับถ้าพวกเขาไม่ยอมเปิดกว้างทางความคิดปลดปล่อยการคิดสร้างสรรค์และยังคงควบคุมความคิดอยู่
แน่นอนเลยครับพวกเขาจะไม่มีวันสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติแบบนี้ได้เลยการยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์เริ่มต้นเมื่อรัฐบาลเกาหลีใต้เล็งเห็นครับว่าการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมสื่อครับว่าอันนี้ออกไปได้อันนี้จะเป็นการล้มล้างรัฐอันนี้จะเป็นข้อหาร้ายแรงกับบทแผ่นดินถ้ายังเซ็นเซอร์อยู่รัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่านี่คือการจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ครับความคิดสร้างสรรค์มันจะไม่ถือเกิดขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการที่ต้องการหาพล็อตและไอเดียในการนำเสนอผลงานการขายวัฒนธรรมการขายอุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่งหรือตามซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการต้องคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ในเมื่อรัฐบาลมาบอกว่าห้ามคิดคิดไม่ได้คิดแล้วผิดแล้วมันจะมีสิ่งใหม่ๆไปขายได้ไหมครับอุตสาหกรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งใหม่มันจะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อมันต้องการความคิดเห็นสร้างสรรค์ในการสร้างพล็อตใหม่ๆรัฐบาลจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้ส่งเสริมครับโดยพวกเขาได้มองในระยะยาวแล้วครับว่าสังคมจะเรียนรู้การควบคุมกันเองครับระบบการจัดลำดับความรุนแรงของเนื้อหาจะยึดตามหลักสากลซึ่งนำแบบอย่างมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วค่อยปรับเป็นนั้นเป็นเหตุผลที่เราเห็นโอกาสที่เราได้เห็นภาพยนตร์อย่างเรื่องโอลบอยครับซึ่งนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับภาพยนตร์เรื่องโอลบอยมาเป็นหนังติดเรท R เพราะและมันก็ข้ามศิลเส้นศิลธรรมไปเรียบร้อยแล้วแต่ภาพยนตร์โอลบอยคือภาพยนตร์ที่ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีดังไปผู้แตกนะครับเพราะเขาเปิดกว้างภาพยนตร์นี้จึงถือเกิดขึ้นในขณะที่บ้านเราครับแค่พระนั่งดีกีตาร์เนี่ยยังไม่สามารถเผยแพร่ได้เลยฮะก็คิดดูแล้วกันว่าทำไมมันถึงต่างกันสุดขั้วขนาดนี้การยกเลิกการเซ็นเซอร์ครับยังส่งผลในแง่ความรู้สึกทางสังคมครับเพราะมันช่วยให้เกิดการเปิดกว้างทางความคิดซึ่งไม่เพียงแค่อุตสาหกรรมบันเทิงเท่านั้นนะครับที่ได้รับอานิสงส์เรื่องนี้ไปมันทำให้สุนทรอื่นๆเนี่ยมองเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาครับนี่คือหัวใจหลักในการทำบทภาพยนตร์และซีรีส์เกาหลีใต้ซึ่งทำให้เนื้อเรื่องมันน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาครับมีความลึกซึ้งของเนื้อหามีความหลากหลายและให้การสำคัญกับการนำทำข้อมูลเพื่อเอามาเขียนบทเราจะเห็นเลยนะครับซีรีส์เกาหลีจริงๆอ่ะเนื้อหามันซ้ำๆเรื่องนะเป็นเนื้อหนังน้ำเน่ามากเนื้อหาซ้ำพระเอกไปเนื้อนี้แต่สังเกตไหมเราดูมันทุกเรื่องเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแม่งสนุกทุกเรื่องเพราะการเปิดกว้างในการหาพล็อตและไอเดียใหม่ๆการไม่มีระบบเซ็นเซอร์เหล่านี้ครับมันทำให้เกิดภาพยนตร์สิ่งใหม่ๆซึ่งสร้างความแปลกใหม่และความสนใจกับผู้คนได้อยู่ตลอดเวลาที่สำคัญนะครับสังคมเกาหลีใต้มีแบบอย่างที่หลากหลายให้คนในอุตสาหกรรมหยิบยืมมาใช้โดยไม่รู้สึกที่จะประดับประเดิดถ้าจะหยิบเอามาใช้หรือรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างซีรีส์ซินซับเดอะมิดซึ่งได้ฉายอยู่ในเรื่อง Netflix ได้เอาไปฉายอยู่ใน Netflix เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการเดินด้วยวิศวกรซึ่งสนใจเรื่องควอนตัมฟิสิกส์และเป็นผู้สร้างเครื่องย้อนเวลาได้สำเร็จตัวละครแบบนี้จะไม่น่าสนใจเลยครับหากว่าบริบทเนื้อล้อมในสังคมไม่เอื้อเรียกได้ว่าซึ่งหมายถึงมาตรฐานการศึกษาและสังคมวัฒนธรรมของประเทศนั้นหากไม่พัฒนาไปตามวัฒนธรรมป๊อปภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะไม่สนุกเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนดูไม่เข้าใจครับควอนตัมฟิสิกส์เครื่องย้อนเวลาการทำงานถ้าการศึกษามันไม่ได้สั่งสอนให้ผู้คนเข้าใจว่าเนี่ยฟิสิกส์มันคืออันนี้นะควอนตัมฟิสิกส์มันกำลังพูดถึงเรื่องนี้การทฤษฎีการย้อนเวลาเป็นอย่างนี้พอมันมีความรู้เหมือนสังคมอ่ะมันถูกพัฒนาการเรียนรู้มีข้อมูลเหล่านี้และเขาเอาข้อมูลจริงไปเขียนปั๊บมันทำให้ซีรีส์สมจริงมากยิ่งขึ้นครับแล้วมันทำให้คนดูสนุกเพราะฉันดูปั๊บเฮ้ยฉันเข้าใจว่าฉันมีความรู้ฉันไม่ได้แค่แบบนางเอกในนางร้ายมากี้แย่งผัวชาวบ้านอย่างเดียวมันมีอะไรให้ฉันคิดอยู่ล่ะบางทีเราดูซีรีส์เกาหลีบางตอนเราไม่เข้าใจนะครับเพราะเราไม่มีพื้นฐานความรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแต่คนอื่นจะดูเข้าใจครับถ้าเมื่อมีพื้นฐานความรู้นี่แหละฮะ pop culture soft power ก็ส่งผลให้มีการพัฒนาทางการศึกษาเกิดขึ้นเพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับแค่ลำพังคิดว่าการหาข้อมูลเรื่องเหล่านี้จากผู้รู้หรือการทำวิจัยก่อนเขียนบทมันคงไม่ง่ายนักครับหากพวกเขาไม่มีบุคลากรที่รู้จริงไม่มีสถานที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดอาชีพในแบบที่คนทวินหาและทำให้ซีรีส์มันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นการพัฒนาเทคโนโลยีเกาหลีก็สืบเนื่องมาจากการศึกษาเหล่านี้เพื่อทำให้มันเกิดความเข้าใจร่วมกันหรือความรู้ที่จะไปเขียนบทนี้การพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังส่งผลด้วยเช่นกันครับว่าเพราะเขาต้องการที่จะพัฒนาให้คุณภาพผลงานบันเทิงของเขามันเทียบเท่าระดับโลกโดยเป้าหมายของเขาคือการผลิตภาพยนตร์เขาต้องเท่าฮอลลีวูดให้ได้นั่นหมายความว่าเขาต้องส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาระบบการทำงานของเขาต่างๆให้มันสมจริงมากขึ้น
ดังนั้นครับภาพยนตร์ไซไฟอย่าง Space Sweeper และ Vincenzo ซึ่ง2เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากนะครับดูแล้วยังชอบเลยมันเป็นซีรีส์ที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกจำนวนมากเลยนะครับและมันทำได้น่าสนใจทำออกมาได้สมจริงจนเราแบบไม่เห็นจุดเปลี่ยนหรือจุดบอดหรือจุดที่มันแบบมีปัญหาเลยมันทำได้ดีมากครับและอย่าลืมนะเกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตชิปไมโครชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันด้วยนะฮะสี่สิบปีก่อนครับเกาหลีใต้คือประเทศที่ยากจนติดอันดับโลกครับจนกว่าประเทศไทยอีกจนมากๆประชากรเกาหลีใต้มีรายได้ต่อหัวไม่ต่างจากประเทศในแอฟริกาเลยครับแต่ตอนนี้ครับเกาหลีใต้อยู่ในอันดับ10ของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับและแน่นอนพวกเขามีแฟนคลับที่คอยติดตามศิลปินและซีรีส์เกาหลีอยู่ทั่วทุกมุมโลกตามข้อมูลของ Statistic บอกว่านะครับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาจำนวนผู้ชมติดตามซีรีส์จากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบางประเทศอย่างอินโดนีเซียและจีนเพราะว่ามีผู้ติดตามดูซีรีส์เกาหลีเป็นประจำเกิน 30% และจำนวนของผู้ติดตามซีรีส์จากต่างประเทศทั้งหมดNetflix เองยังออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยครับว่ากำลังให้ความสำคัญกับละครซีรีส์ที่มาจากเกาหลีใต้ครับเนื่องจากจำนวนคนดูซีรีส์เกาหลีมีมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดที่ใหญ่ที่สุดอย่างในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีคิดดูแล้วกันนะครับ BTS กับ Blackpink สร้างปรากฏการณ์ขายบัตรคอนเสิร์ตหมดตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกตั้งแต่เปิดจำหน่ายซึ่งไม่แพ้กับ Adele หรือ One Direction เลยครับและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่แค่ศิลปินครับเพื่อให้ศิลปินของเขามีบทบาทและทุกคนยังสนใจอยู่รัฐบาลเกาหลีได้ส่งศิลปินของเขาไปเคลื่อนไหวทางการเมืองและหรือเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับโลกอย่างที่กรณีของ BTS ซึ่งไปปรากฏตัวในการทำวิดีโอในมิวสิกวิดีโอพิเศษที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติหรือการที่ BTS ไปเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐหรือการที่ Blackpink ได้รับเครื่องราชอิสริยพรจากพระเจ้าชาร์ลที่3จากการไปสนับสนุนและรณรงค์เรื่องการปลดโลกร้อนเห็นไหมครับว่าเขาทำโคเวอร์ทุกกรณีจริงๆหนังจากเกาหลีใต้ได้รับรางวัลออสการ์ครับและ Blackpink กลายเป็นกลุ่มเด็กสาวที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเกิร์ลพาวเวอร์ของพวกเธอทำเงินได้ถึงปีละราว750ล้านบาทและตลอด4ปีที่ผ่านมาและตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เธอทำผลงานนับดูสิครับเธอสร้างเม็ดเงินและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนไปแล้วเท่าไหร่ใครจะไปคิดครับการเต้นกินดำกินหากทำให้เกิดหากทำให้เป็นแรงสร้างกระเพื่อมได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดถ้าเราจริงจังกับมันและไม่ใช่แค่บันเทิงไปวันๆครับเอาล่ะครับเรื่องราวของฮันรยูคลื่นเกาหลีและอุตสาหกรรมเคป๊อปของเกาหลีก็มีประมาณนี้แล้วครับต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับจากบทความดีๆของเว็บไซต์101 World ครับซึ่งได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆไปตามดูนะครับเว็บไซต์นี้มีบทความดีๆทั่วโลกมีข้อมูลเกี่ยวกับทั่วโลกน่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าเราอาจจะหยิบประเด็นเหล่านี้มาพูดในหลากหลายเพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆบนโลกนี้ผ่านรายการเรื่องนี้มีอยู่ว่าครับและแน่นอนครับเรื่องนี้มีว่าตอนต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์และมีเวลาด้วยนะครับนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ